ราคาทองคำตกอกตกใจหายไปวันก่อนเกือบ90 ดอลลาร์วันนี้พลิกฟื้นขึ้นมากว่า36 ดอลลาร์เพราะฉะนั้นอาการตกใจนี่หายไปแล้วยังและยังจะมองทองคำลงทุนต่อในระยะยาวกันหรือไม่มาฟังกันนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเวียดเจ็ตไทยแลนด์แคร์ทุกคนบนทุกไฟลท์ราคาทองคำตกอกตกใจหายไปวันก่อนเกือบ90 ดอลลาร์วันนี้พลิกฟื้นขึ้นมากว่า36 ดอลลาร์เพราะฉะนั้นอาการตกใจนี่หายไปแล้วยังและยังจะมองทองคำลงทุนต่อในระยะยาวกันหรือไม่มาฟังกันนะครับท่านผู้ชมครับเราร่ายยาวกันถึงตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าไออาการหรือค่าตกใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นสม่ำเสมอนะครับใครจะไปรู้ครับว่าทรัมป์เนี่ยจะกวาดคะแนนกันขนาดนี้ใครจะไปรู้ครับว่าคุณเชียร์ป้าแฮร์ริสเนี่ยเธอจะไปไม่ถึงดวงดาวนะครับแม้ว่าคืนที่ผ่านมาเธอก็ออกมายอมรับนะครับว่ายอมรับนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจบริหารราชการแผ่นดินไปแบบอย่างสมูทไม่มีสะดุดหกล้มอะไรก็แล้วแต่เธอยังจะสู้ต่อนะครับก็นับถือในน้ำใจนะครับในการเป็นนักสู้ทางการเมืองของคนอเมริกันเพราะฉะนั้นเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอันนี้สงที่ขึ้นมาดันราคาทองคำให้หายตกอกตกใจกันไปนะครับอย่างน้อยก็ขึ้นมาได้เกือบประมาณเกือบครึ่งนึงนะฮะก็คือเรื่องของลดดอกเบี้ยนั่นเองนะครับเราดูกันก่อนนะฮะราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมานิวยอร์กสลับเป็นราคาโกลด์สปอตส่งมอบทันทีเนี่ยดีดขึ้นมาถึง31 เหรียญ 26 เซนต์ต่อออนซ์นะครับและปิดไปที่2,691.36 เหรียญอีกนิดเดียวนะครับก็จะได้ปิด 2,007 แต่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเมื่อคืนดีขึ้นมาประมาณร่วม 1.2% นะครับในขณะเดียวกันนะครับ Gold Future เมื่อคืนที่ผ่านมานั้นก็ดีขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับ36.60 เหรียญต่อออนซ์นะครับและปิดเหนือ 2,007 ขึ้นมาละนะครับหลังจากที่เมื่อวานนั้นหลุดลุยระเดระนาดเลยนะฮะแล้วปิดคืนที่ผ่านมา2,705.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับหรือว่าขึ้นประมาณ 1.1% ด้วยกันนะครับถ้าเราจะเทียบในวันที่6พฤศจิกายนเนี่ย Gold Future ตก80 เหรียญแต่เมื่อคืนดีดขึ้นมาได้ประมาณ36 เหรียญ Gold Spot นะครับเมื่อวันที่6พฤศจิกายนเนี่ยตก80 เหรียญเหมือนกันนะฮะแต่ดีดขึ้นมาได้ประมาณ31 เหรียญนะครับก็รวมๆเกือบครึ่งหนึ่งด้วยกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ความผันผวนมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆคำถามที่ว่าราคาทองคำเมื่อคืนพลิกฟื้นตัวได้เร็วเพียงแค่ชั่วข้ามคืนนั้นถ้าไม่มีปัจจัยของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในคืนที่ผ่านมามาหนุนนะฮะเชื่อว่าการปรับฐานราคาทองคำยังไม่ถึงขั้นกับการปรับฐานแล้วครับอาจจะมีอาการติดลมเทต่ออาจจะเจอทองคำตกรอบถึง2 วันด้วยกันนะครับแต่นี่แหละครับเรียกว่าตัวช่วยสำคัญเลยนะและการปักหมุดการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนี่ดีนะเขาประชุมสัปดาห์นี้นะฮะถ้าไปประชุมสัปดาห์หน้าอารมณ์อาจจะค้างต่อก็คือทองคำอาจจะตกต่อไปอีกประมาณร่วมถึง4-5 วันด้วยกันนะครับดังนั้นการตัดสินใจเมื่อคืนของธนาคารกลางสหรัฐเดี๋ยวก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยนี่นะฮะว่าในที่สุดเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจากเมื่อวันที่6ขึ้นไปแข็งค่าสูงสุดในรอบ4 เดือนเมื่อคืนนี้ร่วงทันทีเลยนะครับแต่ก็ยังถือว่ายังทำสถิติแข็งค่าในรอบ2 สัปดาห์มันต่างกันเยอะนะฮะดอลลาร์อเมริกาแข็งค่าสูงสุดในรอบ4 เดือนผ่าน24 ชั่วโมงเนี่ยแข็งค่าเพียงแค่ในรอบ2 สัปดาห์นั่นก็หมายความว่าซื้อทองคำถูกแน่ถูกไหมครับในขณะเดียวกันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ10 ปีเนี่ยก็ปรับลดลงเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนตัวลงแล้วนะครับผลต่างของดอกเบี้ยนั้นซุดลงมาเป็นครั้งที่2ติดต่อกันครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ราคาทองคำเมื่อคืนนั้นพลิกฟื้นขึ้นมาได้บรรดานักวิเคราะห์ในทางด้านของตลาดทองคำนิวยอร์กสหรัฐก็เริ่มทำการบ้านกันทันทีเลยนะครับว่านั่นก็แสดงเห็นว่าอะไรครับถ้าหากว่าตัดปัจจัยทางด้านการเมืองของสหรัฐอเมริกาออกไปขนาดนี้ซึ่งมันชัดเจนแล้วเนี่ยฮะมันจะยังมีแรงส่งจากเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเป็นตัวช่วยดันราคาทองคำในระยะกลางและยาวต่อไปได้ในระดับที่ทุกคนก็เฝ้ารอคอยว่าจะได้เห็นราคาทองคำแต่ละสำนักคาดการณ์กันเอาไว้ไหม2008-2009เอาด่านแรกก่อนนะฮะเอาให้สามารถทะลุสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เดิมนะครับของ Gold Future เนี่ยนะครับอยู่ที่ 2,880 เซนต์ต่อออนซ์เกิดขึ้นเมื่อ30 ตุลาคมส่วน Gold Spot เนี่ยของเดิมเนี่ยนะครับอยู่ที่2,790.15 เหรียญต่อออนซ์เนี่ยนะครับอยู่ที่วันเดียวกัน30 ตุลาคมเพราะฉะนั้นถ้าโกลสปอตผ่าน2,790ได้นะครับถ้าโกลฟิวเจอร์ผ่าน2,800ได้เนี่ยนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับแต่ถ้าดูจากราคาของปิดเมื่อคืนเนี่ยนะครับก็สูสีนะฮะอีกประมาณ20 ดอลลาร์เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าขึ้นไม่ได้นะฮะมีโอกาสขึ้นซะด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงก็จริงต้องระมัดระวังกันต่อนะครับอย่าลืมนะฮะยังเหลือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐแมตช์สุดท้ายส่งท้ายปลายปีเนี่ยนะครับก็คือประมาณกลางธันวาคมที่จะถึงนี้ดังนั้นถ้าจะดูจากสัญญาณขนาดนี้ต่อไปเนี่ยนะครับความชัดเจนทั้งเรียบร้อยนะครับเงินดอลลาร์ก็จะแกว่งตัวอีกสักรอบหนึ่งนะฮะในขณะเดียวกันอัตราการลดดอกเบี้ยยังคงมีแรงส่งต่อเนื่องนี่ก็จะทำให้ราคาทองคำนั้นยังอยู่ในสีสันของการลงทุนได้ต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันก็ยังต้องจับตามองเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของสงครามปัญหาการลบราคาฟันปัญหาของการตอบโต้การล้างแค้นซึ่งกันและกันในแต่ละภูมิภาคสังเกตไหมครับว่า
ก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจบเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมาเพียงแค่24ชั่วโมงนี่นะครับไม่มีสัญญาณของการสู้รบตอบโต้อะไรกันทั้งสิ้นมีแต่สัญญาณเลยครับปูตินเริ่มยกหูเลยครับพร้อมคุยไดอะล็อกเปิดไดอะล็อกกับโดนัลด์ทรัมป์เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเนี่ยชายคนเดียวที่สามารถกระทบไหลได้ทั้งสีจิ้นผิงโดนัลด์ทรัมป์กระทบสีจิ้นผิงโดนัลด์ทรัมป์กระทบปูตินโดนัลด์ทรัมป์กระทบคิมจองอึนโดนัลด์ทรัมป์กระทบเนทันยาฮูคอยดูดีๆนะฮะสิ่งที่ผมพูดต่างๆเหล่านี้มันจะเริ่มมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจับตาต่อสำหรับการลงทุนทองคำในระยะยาวแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของการลงอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องวงจรนี้จะสิ้นสุดหรือช้าลงแล้วก็ความต้องการซื้อทองคำในตลาดโลกของธนาคารกลางสำคัญที่สุดด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ